มาเข้าลานสร้างสมัยเวียงจันทร์สำหรับลานสร้างสมัยเวียงจันทร์นี่แมนเป็นระยะที่มีความหุ่งเหืองสูงการคุ้มครองสังคมแมนมีการกำหนดนำใส่กฎหมายผสมผสานกับหลักคำสอนของพุทธศาสนาซึ่งลานสร้างเวียงจันทร์นี่แมนกำหนดเอาแต่ปี1560หาปี1713ที่มีศูนย์กลางการปกครองอยู่เวียงจันทร์หมายความว่ามีนครหลวงอยู่เวียงจันทร์ในแผนที่ตัวนี้เขาแสดงให้เห็นว่านครหลวงของอาจารย์หลานสร้างแมนแดงยกย้ายมาอยู่เวียงจันทร์จะเห็นได้ว่าจุดแดงๆของแผนที่ของอาจารย์หลานสร้างหั่นอยู่เวียงจันทร์ที่อยู่ศูนย์กลางอยู่ใจกลางของอาณาจักรสั้นในหัวข้อของหลานสร้างเวียงจันทร์นี้พวกเขาจะศึกษาอยู่ห่าเหนือในใหญ่ด้วยกันหนึ่งแมนการใหญ่นครหลวงจากเสียงทองมาเวียงจันทร์สองบรรดากษัตริย์ที่ครอบครองลานสร้างสมัยเวียงจันทร์สามการพัฒนานครหลวงแห่งใหม่สี่การต่อสู้ต้านการหุ่งห้านของศักดินาพม่าและอันที่ห้าความหุ่งเหืองของอาจักรลานสร้างเข้าประเด็นที่หนึ่งการใหญ่นครหลวงจากเสียงทองมาเวียงจันทร์ในการใหญ่นครหลวงจากเสียงทองมาเวียงจันทร์นี้แมนเอ่ยว่าในการศึกษาขนขั้วเพราะว่าการใหญ่นครหลวงเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญของประวัติศาสตร์ลานสร้างซึ่งการศึกษาขนขั้วนี่แมนมีการสำรวจตั้งแต่สมัยเจ้าโพธิสาราที่เป็นวิดาของเจ้าเสนาเสถาธิราชแต่พระองค์บ่สามารถจัดตั้งในการใหญ่นครหลวงได้สำเร็จดังนั้นเหตุผลที่พาให้มีการใหญ่นครหลวงนี่แมนมีอยู่4เหตุผลใหญ่1บ่เรืองพื้นที่2ที่ตั้ง3ประชากรและอันที่4แมนทางด้านเศรษฐกิจทางด้านพื้นที่ได้มีการเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ที่เป็นนครหลวงอยู่หลวงพระบางกับอยู่เวียงจันทร์จะเห็นได้ว่าอยู่หลวงพระบางมีพื้นที่ที่จำกัดมีภูมิภาคหลายถือว่าค่อนข้างยุ่งยากในการขยายอาณาจักรและการทำการผลิตแต่ว่าหลวงพระบางจะสะดวกในการป้องกันเมืองหลวงพอมีผู้ร้ายเพื่อสะดวกในการป้องกันส่วนมาพื้นที่อยู่เวียงจันทร์เวียงจันทร์นี่พื้นที่ที่กว้างขวางมีทงเพียงรองแม่น้ำอยู่เวียงจันทร์มีแม่น้ำและหนองบึงหลายขั้นสั้นเมื่อเปรียบเทียบทั้งด้านพื้นที่ถ้าได้เปรียบเวียงจันทร์จะได้เปรียบก่อนหลวงพระบางทางด้านที่ตั้งนี่เวียงจันทร์ถือว่าเป็นเส้นทางขยายอำนาจของศักดินาตั้งอยู่กลางอาณาจักรและการมีความสัมพันธ์ทางด้านการค้าและเวียงจันทร์นี่มีเมืองบริวารหลายหมายความว่าที่ตั้งของเวียงจันทร์นี่อยู่ใจกลางอาณาจักรสะดวกในการพัวพันระหว่างนครหลวงกับบรรดาเมืองบริวารที่ขึ้นกับถือว่าทางด้านที่ตั้งของเวียงจันทร์แม่นได้ดีถ้าเปรียบใช้หลวงพระบางเหตุผลที่3แม่นประชากรอยู่หลวงพระบางนี่เป็นลักษณะเป็นเมืองในหลวงพระบางต่างๆเป็นเมืองน้อยและเมืองบริวารที่ขึ้นกับหลวงพระบางก็มีหน่อยส่วนว่าเวียงจันทร์เป็นเมืองขนาดใหญ่เมืองบริวารแม่นหลายข้าสันเมื่อเป็นเมืองใหญ่ประชากรอยู่หลายเพราะในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมหรือว่าการสางสาอาณาจักรแมนต้องการแรงงานเมื่อว่ามีแรงงานหลายก็สะดวกในการพัฒนาก็สั้นถ้าเปรียบเทียบระหว่างประชากรของหลวงพระบางและเวียงจันทร์ถือว่าเวียงจันทร์เป็นได้เปรียบและเหตุผลสุดท้ายแมนเศรษฐกิจดังที่ข้าพเจ้าได้ยกในเบื้องต้นว่าเศรษฐกิจของหลานสร้างเสียงทองในยานั้นลักลักอยู่หลวงพระบางแมนหัตถกรรมแต่ว่าอยู่เวียงจันทร์นี่พื้นที่กว้างเป็นทงเพียงขั้นสั้นเศรษฐกิจเป็นการกสิกรรมซึ่งการกสิกรรมนี่ถือว่าเป็นอาชีพที่เป็นพื้นฐานอาชีพหลักของเซาอาณาจักรหลานสร้างในยุคนั้นเคียงคู่กับการกสิกรรมแล้วยังมีหัตถกรรมและการค้าการค้าถือว่าเป็นระยะที่มีการเจริญเติบโตหรือว่าขยายตัวสูงอยู่เวียงจันทร์นี่ดังนั้นจากเหตุผลดังกล่าวนี้เจ้าเสนาเสถาธิราชจึงตัดสินใจย้ายนครหลวงจากเสียงทองมาเวียงจันทร์
ในปี1560ซึ่งได้นำพาภัยพุ่นยกใหญ่นครหลวงยกใหญ่ทรัพย์สมบัติยกใหญ่พระแก้วมรกตพระบางเนาะลงมาที่เวียงจันทน์ในปี1560มาตามลำน้ำของนั่นแม่นการใหญ่นครหลวงจากเชียงทองมาเวียงจันทน์สำหรับบรรดากษัตริย์ที่ครอบครองลานสร้างสมัยเวียงจันทน์นี่ซึ่งกษัตริย์ที่ครอบครองลานสร้างสมัยเวียงจันทน์ก็นับเอาตั้งแต่ระยะปี1555ปี1572ระยะการปกครองของเจ้าเศรษฐาวังโสหรือว่าคนส่วนใหญ่มักเอิ้นพระองค์ว่าเจ้าเสียเศรษฐาธิราชเจ้าเสียเศรษฐาธิราชปกครองหลังจากพระองค์สิ้นพระชนก็สืบต่อมีพญาแสนสุรินทร์สลือไส้และก็พระเจ้าวรวังโสสืบต่อตามลำดับในปี1582หาปี1590ในยานี้ลานสร้างแม่นมีความซับซ้อนบุ่นวายลานสร้างเวียงจันทน์ลานสร้างที่มีนครหลวงอยู่เวียงจันทน์หั่นบ่มีกษัตริย์สืบต่อปกครองเป็นเวลาถึง7ปีในยานี้ถือว่าเป็นระยะที่มีความซับซ้อนภายในของลานสร้างแต่ก็บ่ถือคุกหั่นจากศักดินาภายนอกจากนั้นมาถึงปี1591หาปี1598พระนอเมืองได้ขึ้นปกครองเป็นกษัตริย์ของลานสร้างจนสืบต่อมาเรื่อยๆจนฮอดปี1623 1627มีพญามหานามได้เป็นกษัตริย์ของลานสร้างสืบต่อๆมาจะเห็นได้ว่ากษัตริย์ของลานสร้างในยานี้ฮั่นถือได้ว่ามีการสืบต่อกันมาเรื่อยๆจนมาฮอดในช่วงปี1638หาปี1690ซึ่งบางเอกสารก็ได้กำหนดฮอดปี1695มีกษัตริย์ปกครองหนึ่งคือพระเจ้าสุญญากุมารหรือเอิ้นอีกคำหนึ่งว่าพระเจ้าสุญญาวงศาซึ่งในยาการปกครองของพระเจ้าสุญญาวงศานี่ถือว่าลานสร้างแม้นมีความหงเหืองหลายในยานี้แต่ว่าหลังจากการสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าสุญญาวงศาแล้วลานสร้างได้เริ่มก้าวเข้าสู่ความบ่อนแอและก็ก้าวเข้าสู่ความแตกแยกในระยะสุดท้ายหลังจากที่ใหญ่นครหลวงจากเสียงทองมาเวียงจันทน์แล้วสิ่งที่สำคัญอันนึงคือการพัฒนานครหลวงแห่งใหม่ในการพัฒนานครหลวงแห่งใหม่นี่จะมีการก่อสร้างโครงรางพื้นฐานระบบถนนหนทางสร้างกำแพงโดยพ่อแม่กำแพงเมืองเวียงจันทน์ซึ่งในปัจจุบันนี้ห้องห้อยหลักฐานที่ยังคงค้างนะครับให้พวกเฮาได้ฮับรู้ได้เห็นคือกำแพงเมืองเวียงจันทน์บูฮั่นอยู่เขตหนองไห้ใต้ที่ทั้งภาคส่วนรัฐได้มีการปกปักรักษาไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ให้นักศึกษาด้วยว่าผู้คนเฮาได้ไปเรียนรู้อันต่อมาแม่นการสร้างพระราชวังสร้างห้องห้องถือว่าการสร้างพระราชวังสร้างห้องห้องก็เป็นหนึ่งสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการสร้างนครหลวงแห่งใหม่ในนั้นได้มีการสั่งวัดว่าห้ามคือการสั่งหอพระแก้วการสั่งหอพระแก้วถือว่าเป็นบอนประดิษฐ์พระแก้วมรกตหอพระแก้วถูกสร้างตั้งขึ้นในปี1565ในยาการปกครองของเจ้าเสียเศรษฐาธิราชเพราะว่าเมื่อพระองค์ใหญ่นครหลวงพระองค์ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตมานำและก็มีการสั่งหอพระแก้วเพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกตพร้อมนั้นยังมีการสั่งพระฐานหลวงเวียงจันทน์ซึ่งพระฐานหลวงเวียงจันทน์ก็สำเร็จสั่งสำเร็จในปี1566ซึ่งฐานหลวงเวียงจันทน์ที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ถือว่ามีการปฏิสังขรณ์ในหลายครั้งซึ่งในการสร้างของเจ้าเสียเศรษฐาธิราชก็มีการสร้างกวมเอาฐานน้อยฐานหนึ่งที่เคยมีมาก่อนและสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของลานสร้างสมัยเวียงจันทน์แมนการรอพุทธรูปจะมีการรอพระสุขพระไสพระเสริมและพระองค์ตื้อในรูปภาพที่แสดงให้เห็นแมนหอพระแก้วพอประแก่ในตัวนี้แมนรูปภาพที่หลังในปัจจุบันที่ได้รับการปฏิสังขรณ์หลายครั้งในปัจจุบันนี้เนาะตัวนี้แมนรูปภาพหลังจากปฏิสังขรณ์แล้วในปี2019รูปภาพที่เห็นแมนพระฐานหลวงเวียงจันทน์เนาะพระหลวงที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเจ้าเสียเศรษฐาธิราชแต่ว่ารูปภาพที่เห็นนี่ก็แมนรูปภาพสมัยปัจจุบันนี้ถือว่ายังคงค้างเป็นสิ่งของหรือเป็นสถานบูฮันมิงบ้านของเมือง
คือว่ายังคงข้างเป็นหลักฐานเป็นสถานบ่ฮั่นมิ่งบ้านขวัญเมืองของชาวลาวเฮาในการพัฒนานครหลวงแห่งใหม่นี่นอกจากจะมีการสร้างสาพัฒนาบ้านเมืองและกับสถานบ่ฮั่นต่างๆแล้วในสมัยนี้ยังมีการเอิ้นว่าผูกสัมพันธไมตรีกับบรรดาอาณาจักรอ้อมข้างโดยเฉพาะแม่นกับอาณาจักรอยุธยาซึ่งเจ้าเสนาเสถาธิราชได้ดำเนินการผูกสัมพันธไมตรีกับอยุธยาและมีการสร้างพระธาตุ425ขึ้นในปี1560หาปี1563พระธาตุ425นี้เป็นพระธาตุที่ตั้งอยู่เมืองด้านซ้ายซึ่งว่าแขวงเลยประเทศไทยในปัจจุบันนี้เป็นชายแดนระหว่าง2อาณาจักรในสมัยก่อนคืออาณาจักรศรีสัตนคณหุตหมายถึงลานสร้างและก็อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาที่เป็นของสยามสิ่งที่เห็นในรูปแม่นกำแพงเมืองเวียงจันทน์บูฮั่นกำแพงเมืองเวียงจันทน์บูฮั่นก็แม่นสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการสร้างนครสร้างนครหลวงเพราะว่าเวลาสิ่งที่ยั่งยืนถึงความเป็นเอกลักษณ์ของนครหลวงแม่นกำแพงเมืองหลวงต้องมีกำแพงอ้อมห้อมไว้กำแพงเมืองมีจันทบุหันนี่แมนจะมีอยู่2สันมีสันในและสันนอกซึ่งสันนอกแมนกวมเอาทางฟังคัวแม่น้ำคลองในปัจจุบันนี้พร้อมปัจจุบันเนาะดังที่ข้าพเจ้าได้เสนอไปเบื้องต้นว่ากำแพงเมืองเวียงจันทบุหันยังมีคงค้างให้ผู้เฮาได้ศึกษาค้นคัวอยู่เขตน้องไห้ใต้เมืองหาดไสฟองนครเวียงจันทในปัจจุบันนี้นั่นแมนการสร้างสาพัฒนานครหลวงแห่งใหม่ถือว่าเป็นส่วนที่ประวัติศาสตร์ล้านสร้างมีความสงบสุขและก็มีการผูกสัมพันธไมตรีกับอาณาจักรอ้อมข้างหัวข้อที่2จำ4คือว่าการต่อสู้ต้านการฮุ่งฮั่นของพม่าในนิยานี้หลังจากที่เฮาใหญ่นครหลวงจากเสียงทองมาเวียงจันทน์แล้วพม่าแม่นเป็นนิยานที่พม่ามีอำนาจฮุ่งเรื่องอำนาจซึ่งสาเหตุที่ในพม่าคุกห้านล้านสร้างก็แมนเอิ้นว่าการขยายอำนาจของศักดินาพม่าในยานั้นหมายความว่าโดยหลักการของศักดินาแล้วเมื่อตัวเองมีความเข้มแข็งปกติจะมีการขยายอำนาจเพื่อแผ่อาณาเขตอันที่2แมนการปราบปรามกบฏเชียงใหม่ในปี1551หาปี1555ในการดำเนินสงครามการดำเนินสงครามของพม่าได้มีการดำเนินสงครามเอิ้นว่าฮุกฮั่นลั่นสร้างถึง3ครั้งครั้งที่1แมนปี1564พม่าได้บุกตีหลวงพบางเมืองพวนและเวียงจันทน์ครั้งที่2ปี1571และครั้งที่3ปี1574ในครั้งที่1ฮั่นในปี1564กองทหารของพม่าได้ยกทัพเข้ามาทางดินแดนลาวทางภาคเหนือเจ้าเสนาเสถาธิราชหูข่าวก็ในเวลานั้นเจ้าเสนาเสถาธิราชอยู่อัตตปือซึ่งเวลาเพิ่นหูข่าวเพิ่นได้มีการจัดเกียมกำลังเพื่อต่อสู้ต้านกับพม่าซึ่งแบ่งออกเป็น2กองทัพใหญ่กองทัพที่1บัญชาโดยพญาแสนสุรินทร์เคลื่อนทัพออกจากหนองหานบุกยึดเอานครหลวงเวียงจันทน์คืนหมายความว่าพม่าได้ยึดเวียงจันทน์ได้แต่ว่าพญาแสนสุรินทร์นี่ได้มาบุกยึดเอาคืนและกองทัพที่2แมนนำพาโดยเจ้าเสนาเสถาธิราชที่เคลื่อนออกจากอัตตปือมุ่งหน้ากลับคืนสู่เวียงจันทน์หมายความว่าในการฮุกฮั่นลั่นสร้างของศักดินาพม่าในครั้งที่1นี่แมนบ่สำเร็จบ่สามารถยึดลั่นสร้างได้การฮุกฮั่นลั่นสร้างของพม่าในครั้งที่2หลังจากที่เจ้าเสนาเสถาธิราชได้กลับคืนมาเวียงจันทน์แล้วก็ได้มีการศึกษาขนขั้วและมีการปรึกษาหารือกับเสนามนตรีต่างๆและขาดไม้วาสักินาพม่าจับและขาดไม้วาสักินาพม่าจะกลับคืนมาฮุกฮั่นลั่นสร้างอีกดังนั้นพระองค์จึงมีการวางแผนกลยุทธ์ป้องกันแบบบ้านห้างเฮือนเป่าหมายความว่าจะต้องได้มีการอพยพชาวเวียงจันทน์ออกจากตัวเมืองสุกเสืองบรรดาทรัพย์สมบัติเขาปลาอาหารหมายความว่าเวลาศัตรูเขามาจะบ่เห็นชาวเมืองในนครเวียงจันทน์และก็จะบ่มีเขาปลาอาหารให้ได้กินได้
ในการต่อสู้กับศัตรูแม่นต่อสู้แบบกองร้อนในนั้นจะมีการจัดกองทัพใหญ่3กองทัพไปสกัดกันอยู่ป่าดงของนครเวียงจันทน์ทั้ง3ด้านดังนั้นในปี1571ศักดินาพม่าได้นำโดยบูเด้งน่องพร้อมด้วย10กองทัพได้บุกยึดเขาตีล้านซ่างในการบุกยึดเขาตีล้านซ่างของศักดินาพม่านี้ถือได้ว่าได้แบ่งเป็นอยู่3ปีกใหญ่3ปีกใหญ่ด้วยกันปีกที่1แม่นมาทางเซียงคานปีกที่2มาทางสมอสอหรือว่าเพชรบูรณ์ประเทศไทยในปัจจุบันปีกที่3แม่นมาทางนำซี่บุกเขาบัวลำพูนำโดยบูเรงนองเองแม้กว่าในปีที่3แม่นนำพาโดยกษัตริย์บูเรงนองของพม่าเมื่อพม่ายึดเวียงจันทน์ได้แล้วพวกเขาก็พบเพียงแต่บ้านห้างเฮือนเปาตามกลยุทธ์ของเจ้าสิงห์ชัยธิราชหมายความว่าบ่พบประชาชนและก็บ่พบอาหารการกินต่างๆขั้นสั้นกำลังทหารของพม่าจึงมีความอ่อนแอและก็มีการล่มตายลดหน่อยถอยลงดังนั้นเมื่อสภาพการแบบนี้พม่าจึงท้อนทัพเนาะพระเจ้าบูริงน่องจึงสั่งให้ทหารท้อนทัพออกจากเวียงจันทน์เวลาที่พม่าท้อนทัพออกจากเวียงจันทน์นั้นเจ้าสิงหาเศรษฐาธิราชได้เอิ้นว่าสั่งให้กำลังของเจ้าสิงหาเศรษฐาธิราชท่านบุกตีไล่พม่าออกจากเวียงจันทน์เนาะถือว่าในเวลานั้นพม่าก็สูญเสียอย่างใหญ่หลวงแต่ว่าในครั้งที่3นี้หลังจากการสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าสิงหาเศรษฐาธิราชในปี1572พระราชวังของลานสร้างเวียงจันทน์แมนมีความซับซ้อนบุ่นวายเพราะว่ามีการหยาดแยงกันขึ้นข้องบัลลังก์เฮ็ดให้ลานสร้างมีความอ่อนแอดังนั้นถือโอกาสนี้พม่าได้ยกทัพมาบุกตีลานสร้างอีกครั้งหนึ่งเพื่อแก้แค้นเนาะแก้แค้นในครั้งที่2ที่บ่ที่ปราศัยที่บ่สําเร็จท่านแต่ว่าในการบุกตีในครั้งนี้ในปี1574นี้ก็ถือกองทหารของลานสร้างตีต้านและก็ให้ถอยทัพไปจากนั้นในปี1575บูเรงน่องศักดินาพม่าหรือกษัตริย์ของพม่าได้ยกทัพมาบุกตีล้านสร้างด้วยตนเองพร้อมด้วยกองทหารเก่ากองทัพล้านสร้างในเวลานี้แมนปกครองโดยพระสุมังคาราไอยาโกโพธิสัตว์หรือว่าพญาแสนสุรินทร์แต่ว่าสภาพเนื่องจากสภาพมีความขัดแย้งเนาะภายในกษัตริย์การตีต้านบุกยึดการถูกห้ามของพม่าบ่สามารถต้านทานได้ดังนั้นพม่าสามารถยึดนครหลวงเวียงจันทน์ได้และจับเอาพญาแสนสุรินทร์นี้พร้อมด้วยพระนอเมืองเป็นลูกชายของเจ้าสิงห์ทาธิราชไปเป็นเสลยศึกที่พม่าหมายความว่าการฮุกฮั่นของพม่าเนาะจึงสามารถยึดนครหลวงเวียงจันทน์ได้สําเร็จด้วยว่ายึดล้านสร้างได้สําเร็จแม้นใส่เวลาระยะอยู่3ครั้งใหญ่ในปี1575จึงสามารถยึดล้านสร้างได้สําเร็จซึ่งผลของสงครามนี้เราตกเป็นประเทศสลาดของพม่ายาวนานถึง25ปีและก็พม่าได้แต่งตั้งมหาอุปราชวรวังโสเป็นเจ้าแผ่นดินล้านสร้างหมายความว่าเป็นประเทศสลาดแต่ว่าล้านสร้างยังสามารถมีกษัตริย์ปกครองตนเองได้และก็ต้องทรงเครื่องบรรณาการไปถวายแก่กษัตริย์พม่าในแต่ละปีหมายความว่าบ่มีอำนาจเด็ดขาดเป็นของตนเองเมื่อว่าพม่าต้องการอยากใส่กำลังแห้งต้องการสิ่งของต่างๆเราเฮาต้องทรงเครื่องบรรณาการไปถวายให้แก่ประเทศที่เฮาขืนกลับนั่นอันนี้เป็นประเทศสลาดในยะ25ปีที่เล่าล้านสร้างตกเป็นหัวเมืองขืนหรือว่าเป็นประเทศสลาดของพม่าฮั่นถือว่าประชาชนลาวก็ถือกดขี่ขูดหีดหลายอย่างจนมาฮอดปีค.ศ. 1600พระวรวงศ์สาได้ขึ้นครองราชพระองค์ได้นำพาประชาชนล้านสร้างประกาศเอกราชบ่ขึ้นกับพม่าอีกหมายความว่าในช่วงปี1900นี้ภายหลังที่บูเรงน่องเสียชีวิตอำนาจของพม่าก็อ่อนตัวลงดังนั้นพระวรวงศ์สาจึงประกาศเอกราชบ่ขึ้นกับพม่ามาเข้าหัวข้อที่5ของเฮามื้อนี้แม่นความหุ่งเหืองของอาณาจักรล้านสร้าง
ซึ่งควบคุมเรื่องของอาจักรหลานสร้างนี่หมายความว่าหลังจากที่เฮาประกาศเอกราชจากพม่าแล้วเรื่องการปกครองของพระบรมวงศาหั่นในซุนปี1600จนมาฮอดปี1622หลานสร้างก็มีการพัฒนาขึ้นมาแต่ว่านับแต่ปี1622ต่อมาหลานสร้างเริ่มก้าวเข้าสู่ความเอิ่มว่าอ่อนเพลียขัดแย้งกันจนมาถึงระยะปี1638หาปี1695นี่อาการปกครองของเจ้าสุญญะวงศาขึ้นครองบัลลังก์ลั่นสร้างจริงมีความเป็นสงบสุขและก็มีความหุ่งเหืองในยานี้ซึ่งความหุ่งเหืองของลั่นสร้างนี่แสดงออกคือมีการกำหนดนโยบายการปกครองคือการปรับปรุงอาณาจักรให้มีความเข้มแข็งโครงสร้างทางสังคมมีความชัดเจนในนั้นกฎหมายถือว่าเป็นพื้นฐานในการคุ้มครองสังคมสมทบกับหลักคำสอนของพุทธศาสนาหมายความว่าในยานี้ถ้าผู้ใดเหตุผิดหรือว่าภัยพ้นต่างๆที่เหตุผิดแม่นต้องมีกฎหมายมีกฎหมายในการคุ้มครองในการลงโทษต่างๆการปกครองจะมีการแบ่งขันระหว่างการปกครองขันศูนย์กลางและขันท้องถิ่นอย่างชัดเจนในส่วนนี้ในนั้นการแบ่งสังคมในสังคมในการแบ่งสังคมในสังคมแม่นจะมีความชัดเจนระหว่างกษัตริย์ขุนนางข้าราชการและภัยแล้วก็มีพิเศษคือพระสงฆ์ซึ่งลานช่างเวียงจันทน์โดยเฉพาะแมนสมัยการปกครองของเจ้าสุญญาวงศ์ซานี่ก็บ่มีขาทาสเนาะดังที่ข้าพเจ้าได้เสนอในเบื้องต้นอาณาจักรลานช่างบ่มีส่วนสั่นขาทาสบ่มีข่อยขามาใส่กษัตริย์ระดับคนที่เป็นพื้นฐานที่สุดแมนระดับไผถือว่าเป็นประชาชนทั่วไปในสังคมทางด้านเศรษฐกิจแมนมีการขยายตัวโดยพอแมนการกสิกรรมหัตถกรรมและการค้าเป็นพื้นฐานในนั้นการค้ามีการขยายตัวสูงจนเอื้อมว่าเป็นยุคค่ำของหลานสร้างซึ่งมีสินค้าที่สำคัญเช่นว่ามีแห่ทาสมีเครื่องปลาคลองดงมีแผ่นแพร่ในการค้ามีการพัวพันกับประเทศอ้อมข้างและกับประเทศที่อยู่กว้างออกไปเห็นได้ว่าในปี1641มีทูตการค้าจากโฮลังซือว่าวันบุสตบได้เดินทางเข้ามาผูกพันการค้ากับหลานสร้างดังนั้นในการเข้ามาผูกพันการค้ากับหลานสร้างของชาวเอียร์ลบถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญที่ชาวเอียร์ลบนี้มีการบันทึกถึงความเจริญความอุดมหังมีความใหญ่โตของหลานสร้างที่เป็นภาษาต่างประเทศในยุคนั้นสรุปแล้วอาณาจักรลานสร้างในสมัยการปกครองของเจ้าสุญญาวงศานี่แม้นมีความสงบทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและการพัวพันกับอาณาจักรอ้อมข้างนะครับการปรับปรุงและการขยายตัวจนสามารถบอกได้ว่าเป็นยุคค่ำของประวัติศาสตร์ลานสร้าง